ยาสังวรายานะวิวัตตมหินทะสังคมิตาธรรมปาราเถรวาทาพระโพธิปันทิตะป้าอบนะคะ Today is the 14 14สุกัปปคัสสะสังวนมาสัสสะนะคะมหาพุทธชยันตี26 13นะคะโอเค Let's start with the Chanting chanting น้องอินดี้ดีไหมได้ครับอ่ะลูกมหาภิวัตพุทธวจนะจตุรสิทธิธรรมคตสหัสานิวิสิติอายามกะวิสิติสามัญญะภะเอกนิพพานะกิพาปิญญโดเชภะเนปวติกานิเทนโยโวอานันทมยธัมโมทวิโยตเทสิโตปัญญะโตโสโวมมเจนะสัทธาโยโวอนันทมยธัมโมทวิโยตเทสิโตปัญญะโตโสโวมมเจนะสัทธาโยโวอนันทมยธัมโมทวิโยตเทสิโตปัญญะโตโสโวมมเจนะสัทธาพุทโธทีระตัสสะสิทธิธรรมคตสหัสานิคือปรมัตถนุตตาสัมมาสัมพุทธิสัมมาโคตมะปัญญาติกะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาภาตะปรมัตถนุตตะสัมมาสัมพุทธิปัญญาติกะสมบูรณ์เป็นมหาปรมีสัพพสงฆ์กำลังแสงกับสมภพปรมัตถนุตตะสัมมาสัมพุทธิ512,028พุทธะโดยเสียงกล่าวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาภิวัตะปรมัตถนุตตะสัมมาสัมพุทธิสัทธาธิกะสมบูรณ์เป็นมหาปรมีสี่สัพพสงฆ์กำลังแสงกับสมภพปรมัตถนุตตะสัมมาสัมพุทธิ12,455พุทธะโดยเสียงกล่าวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาธาปรมัตถนุตตะสัมมาสัมพุทธิวิริยะติกะสมบูรณ์เป็นมหาปรมีแปดสัพพสงฆ์กำลังแสงกับสมภพปรมัตถนุตตะสัมมาสัมพุทธิ24,108,109พุทธะโดยเสียงกล่าวโอเค before we start the class เนาะ we would like to อนุโมทนาออนแลนธรรมสการใช้คำว่าอะไรดี the three important persons นะคะท่านธรรมจริยาเถรวาทะพระโพธิอาจารย์สุชาตินาคอ่อนท่านอังคาคุณะอริยธรรมโสตาปันนะแอนท่านพัชระโพธิธรรมโสตาปันนะภูมิมัฏฐะตาวติงสาเทวปุตตะนะคะวิสติอริยมรรคะวิสติสามัญญาภละเอกนิพพานาคิปปาปิญญาโดยเฉียบพลันในประวัติการนี้เทอญอันนี้ยังเอาไหมคะพี่แอหรือสคิปไปเด็กๆน้องเบนกับน้องอินที่คล่องแล้วมั้งใช่ไหมพี่แอไม่ได้เปิดไมค์ Yes, just know that the vijigicchā and moha cetasik is the principle of circle for us okay, to come across to get into the to lohutla path you know? Gangkhati vijigicchā consists of eight components and also moha cetasik consists anyanang ใช่ไหมก็คือ which is moha cetasik also consists of eight components. You got to remember them and know them very well, and so that you can get rid of control and get rid of them. Okay. พี่แอค่ะป้าอบค่ะน้องทีมาแล้วนะน้องทีค่ะเวลคัมน้องทีสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับน้องทีโอเค today ป้าอบ would you like to make an introduction Okay, today is like the class that we will like a little bit shift from Abhidhamma into should be Suttanta no piano Hi, because the dek we would already know that a dhamma no dhamma consists of
Deposit of อะไรนะ63ใช่ไหม63,000ธรรมขันธะ but overall is 84,000 and divided into ธรรมะ63,000ธรรมขันธะ which are สุตันตะ and วินัยยะใช่ไหมคะ and another 21,000ธรรมขันธะSorry อภิธรรมสุตันตะ sorry อภิธรรมสุตันอภิธรรมะสุตันตะอภิธรรมะ together is 42,000 like ไม่ใช่แอนสุตันตะไงก็คือ63เอ้ย why 63ก็คือสุตันตะ21,000 and add on อภิธรรมะอ๋อโอเคโอ42,000เคก็ altogether เป็น63,000ธรรมขันธะเนาะ63,000ธรรมขันธะ and today ปะแอปปะแอนปะโอบเนาะ would like to give you knowledge นะ knowledge on สุตันตะใช่ไหมคะสุตันตะ is อติตะใช่ไหมปะโอบอติตะอวิปากะ very difficult comparing to อภิธรรมะ because สุตันตะ most สุตันตะเนี่ย is about ปุคลาธิสถานปุคลาธิสถาน or the story of พุทธสาวก or even ปรมัตถะนะคะปรมัตถะ himself so explain about the way that they become พุทธสาวกะ or the way that they accumulated กุศละ and then they had to confirmed by previous ปรมัตถะ and enlightened also achieve โลกุตระ and so they become พุทธสาวก because they accumulated กุศล very very long time ago actually they could have the achieve โลกุตระ in the past นะคะ in the past even before the ปรมัตถะสมณโคตมะเนาะ but they are just like example เนาะ example for the Buddhism establishment so they had to wait until the time that they became the พุทธสาวกะ for example มหาอัญญาโกฏัญญะนะคะมหาปัญญาโกฏัญญะ anyone know about มหาอัญญาโกฏัญญะไหมมหาอัญญาโกฏัญญะ who is มหาอัญญาโกฏัญญะน้องน้องเบนรู้จักไหมคะ do you know มหาอัญญาโกฏัญญะ do you familiar with this name รู้จักไหมไไมม่่คหรรัอบไม่ครับเหรอคะ มหาอัญญาโกฏัญญะ was the first พุทธสาวกะค่ะ the first พุทธสาวกะ who the achieve โลกุตระ by listening to ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร that I will tell you more about the มหาอัญญาโกฏัญญะ later on because today the topics of today is the important day in Buddhism Buddhism ใช่ไหมคะ for the day of อาสาฬหบูชาเนาะ is the ปฐมเทศนาปฐม means the first time that ปรมัตถะ announce เทศนาธรรมเนาะ announce the ธรรมะ to พุทธสาวกะ and มหาอัญญาโกฏัญญะ was the first person who achieve โสตาปันนะ at that day นะคะ so I said just I said เนาะ before we get going to that detail ป้าอบ will give you the whole อะไรนะ general idea about the day ค่ะโอเค For this slide, you will see that this is like the calendars of a year, no?
In English, we have like a January, February, March, April, until December. Like we have 12 months, but in Buddhism, we have like a 12 months too, but the name is different. I think I heard that the previously Dhammacharya, ไม่แน่ใจว่าใครเนาะ has been thought เอ about ิ้นthe name นะไม่ใช่อ๋อป้าหนุ่ยป้าหนุ่ยใช่ไหม about the name of the months in Buddhism to you already but it a little bit hard to remember because even us I can't remember we remember some day some months no but I will put the name in the calendars to let you familiar with the name of the month first. For example, the first month in Buddhism, we call it Makka Sira Masasa, the first month. And the second month is a Putsa Masasa. The third, we will familiar with this month because it's Makka Masasa. We familiar with the name of this month because we know this month we will have like the really important day that we call Makka Bucha. No, Makka Bucha is in Makka Masasa. Very similar names. The third one. The fourth one is Pakkuna Masasa. The next one, the fifth one is Citta Masasa. Maybe we remember this name because the name is Citta Masasa, no? We know Citta. And the next one, the sixth month, is Visakha Masasa. We also familiar with the name of this month because in this month we have Visakha Pucha. The sixth, no? Visakha Pucha in Visakha Masasa. The next one is Chetha Masasa, seven. The eighth one is Asaraha Masasa. We also familiar with this name because we know that in this month we have Asaraha Pucha in Asaraha Masasa, no? And after Asaraha Pucha, we will start the Buddhist Lent period or Kalvatsa, no? And 3 months for Vatsa, no? And for the next one, the ninth one is Sravana Masasa. The 10th is Pathama Masasa. And in November, it's 11th. 11th is Asayucha Masasa. And the last one, 12th, is Gattika Masasa. You will see that in the 11th one, Asayucha Masasa, no? They are very important periods because we will have like the end of the Buddhist Lent periods, Pevorohana and Gathina periods in Asayucha Masasa and Gattika Masasa, like between these periods for a month for Gathina, นะคะ Yeah, I like to add something here, like in the world language or in the ภาษาโลก world when you call the name of the month and also the symbol of the month, for example, in the May, you know, in the May, the symbol of May is Taurus, like Taurus, and also the June is Gemini, ปะคะน้องน้องเบนออนอินดี้ do you know about that ใช Gemini ่ดูมาไม่รู้เหรอไม่รู้ก็ดีแล้วลูกต้องบอกว่าใช่ป่ะฮะไม่ก็คือไม่รู้ใช่ไหม the In Buddhist, the May is Citta Masasa, but in Thai, May Prithsapakom. Prithsapakom, the definition of Prithsapakom is the buffalo. It's buffalo, and like
จูนเนาะจูนวิสาขะใช่ค่ะใช่ไหมคะวิสาขะวิสาขะมาบาสสะผมอันนี้สะกดผิดวิสาขบูชาเจมินายเนาะ is the symbol of the month is the มิจฉาทิฏฐินะลูก you should try นะคะ you should try to remember the name of the Buddhist month like ป้าอบ just review it for you นะคะ is the a bit difficult but is the like you got to have กุศลเนาะ every time you say the name นะคะ like in this month is the August is in the world language actually you should say อาสาฬหะมาสัสสะใช่ไหม August never say August to say อาสาฬหะมาสัสสะ for example อ่ะอบให้เด็กให้ I like the kids to pronounce try to pronounce the name like starting from Indy ดีไหมคะ January and so February will be น้องเบนอะไรอย่างเงี้ย and น้องทีมาคะมาสัสสะ Indy could you try first มาคะสีรามาสะสะใช่ครับมาคะสีลามาสาสายเน้นน้องเบนครับ February น้องอายุแดน้องเบนเบนไม่ได้เปิดไมค์ป่ะมากาสีรามาสะสะพุสามาสะสะมาคามาสะสะผักปกุณะมาสสะจิตตามาสสะวิสาขามาสสะเจตหามามาสสะเชตามาสสะเชเจตามาสสะอาสาละคทูจีมาสสะสวานามาสสะพัทธาปัทธามาสสะอาสุยุจามาสสะกัตถิกัมมามาสสะกัตติกะลูกกัตติกะไซเกนกัตติกะกัตติกะมาสสะ and อาสายุชะมาสาวจามาสสะโอ้น้องเบนฟิตมาแล้วน้องทีละครับน้องที try ไหมครับใช่หน่อยใช่ January มากะสิมาสสะปุสะมาสสะมาคะมาสสะปะคุณนามาสสะจิตตามาสสะวิสาขะมาสสะเจตาเจตมาสสะอัสสาลหามาสสะสวรรณมหาสสะปัทภะตามาสสะอาศัยุจามะมาอาศัยยุจามาสสะกติกรรมมาสสะกติกรรมมาสสะเย้เอ็กซ์แลนด์This is like an overview of the importance all importance Buddhist days during a year, no? And the next slide, we have the details of the details of each importance day in Buddhism. For the first of the year, so we will start with the Makha Bhusha, no? Makha Bhusha is in the third month of Makha Masasa, no? It's a 15 Sukha Papatsa Makha Masasa. This is the first one. And then followed by in the sixth month or Visakha Masasa. It's a Visakha Bhusha's days. Naha. And in the eighth month in Asaraha Masasa, we will have Asaraha Bhusha's. And the next
The next day after Asaraha Bhusha, is it started with Buddhist Lent or Kauwasa, no? Wasa for 3 months. And then in Asayu Jamasasa, no, we will have another important period of the Tevorohana Mahapavarana and the end of Wasa, and followed by the Katina period, no. It's like the timeline of the years of the important Buddhist day, นะคะ and we will ค่ะ we will start with the Maka. I think we cannot finish all the information that we have prepared, but นะคะ but I will try because it's the 7:30 some 7:20 something. Okay, let's start with Maka Pucha. Maka is on the 16th Sukha Pakkhasa, Maka Masasa. Naka. Today, how important today, naka? Maka Pucha is it must be on 15th Sukka Pakkhasa means the waxing moon or full moon, naka, full moon. So today's there's several occasions happened today, naka. The first one actually I will talk about after enlightenment. The day of enlightenment of the Paramattha, no? After enlightenment on on Visakha Pucha, no? How many days? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 months. 9 months, right? 9 months after Visakha Pucha, no? And at that day, naka, many Buddha Sawaka, like the number, exactly number is 1,250 Arahanta Bhikkhu, naka, gathered together at Veluwana Temple. Veluwana Temple is in Rajakru, no? It's in Rajakru. On that day, naka, Paramattha Pesana Ovata Patimo. But the important thing is all bhikkhu, naka, all bhikkhu gather here. All of them are Ehi Bhikkhu Upasampatha. All Ehi Bhikkhu Upasampatha means the bhikkhu, naka, those who receive ordination directly from Paramattha. Paramattha just said, okay. You can be bhikkhu, and all the necessary thing for bhikkhu, naka, will appear suddenly, like ti jivala, naka, ambo or pata, naka, something like that, because the all of them were Buddha Savaka, naka, and they accumulated many punya kiriyavattu 10 and also Buddha Savaka Parami, naka, until they got full of the completion of the Parami and became naka Buddha Savaka. In the picture is the actually this this is the imagination of the drawer of the painter, naka. We use the, actually they use the image of Buddha, but I replace with the Dhammajak, naka. Dhammajak means Buddha, naka. Means Buddha. Something like this. And for the right hand side and as well, and at that day, naka, we pay respect to the
to the Paramattha with the candle, นะคะ with the candle. At that time, actually in Buddhism, we don't have incense, incense, นะคะ. We have only candle, นะคะ. Candle to pay respect to Buddha Sawok or to Paramattha himself, นะคะ. Okay, the in the Vassa of 45, นะคะ, when Paramattha. Okay, next slide. Sorry, next slide. And also on that day, in Vassa 45, at the age Paramattha at that time, นะคะ, at the age of the 80, นะคะ, พระยามาราธิราชนะคะพระยามาราธิราช came to see Paramattha at Pawala Jetiya. You can see in the picture here Pawala Jetiya นะคะ to see Paramattha นะคะ and ask Paramattha to ปรินิพพานนะคะอารัธนาปรมัตถะ to ปรินิพพานนะคะ and at that time ปรมัตถะนะคะปรมัตถะ accept นะคะ accept theaccept the invitation, accept the request of พระยามาราธิราชนะคะ because ปรมัตถะ consider that at that time นะคะ Buddhism was firmly established นะคะ as well as the completion of the Parisasi นะคะ already Parisasi complete at that time นะคะ the Parisasi completely established set up already นะคะ and Parisasi who are Parisasi น้องอินดี้ could you please tell me who are Parisasi คะ who are Parisasiปริยัสีไม่รู้นั่นเกิดครับไม่รู้เหมือนกันเนาะใช่ปครริับศัทสีปริศัทสี consists of four persons actually the first one ภิกขุ also include สามเณรเนาะ and the second person is ภิกขุนี is also include สามเณรี and the third ปริสัท is อุปาสกะ อุปาสกะ in this in พุทธกาละ they are อริยปุคละเนาะอุปาสก and อุปาสิกา so ปริสัท4 comprise of ภิกขุสามเณรภิกขุนีสามเณรีอุปาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกา just like us นะ but we are not อริยะ yet อริยปุคละ yet นะคะ but we trying to be อริยปุคละ to be to learn to learn พุทธศาสนา or to learn ธรรมะนะคะ to get into the right path นะคะ to right path เทรวาทะ path to โลกุตระนะคะ we try to follow the พุทธสาวกะ in the พุทธการนะคะพุทธการ to be in the right path นะคะ to be on the right path of the อริยะมัคคะ means the pathway the right pathway to โลกุตระ something like this น้องอินดี้ could you understand that for ปริสัท could you repeat me and could you repeat me who are the ปริสัท4ได้ไหมคะจำได้ไหมคะ could you remember ภิกขุสามเณรภิกขุนีสามเณรีอุปาสกอุบาสกอุบาสกอุปาสิกา yes now indeed have you have you ordained ใช่เคยบวชครับเคยบวชเอ้ยอนุโมทนานะคะสามเณรใช่ไหมครับน้องอินดี้เป็นสามเณรนั่นแหละน้องอินดี้ต้องจำนะคะภิกขุสามเณร
ภิกขุณีสามเณรีอุบาสกอนุบาสิกาเนาะ and at that time เนาะ most of them were อรหันตะนะคะ this mean they could at that time so บริษัทซีเดอร์บริษัทซี also have duty or responsibility to be carry on and พุทธศาสนาเนาะ like they got to know very well about 84,000 ธรรมขันธะนะคะ and also they could correct those something like มิจฉาทิฏฐิ person นะคะ who demonstrate the wrong ธรรมะนะคะ like as I mentioned before about the month the symbol of the month earlier นะคะ in world language the Pusapa the symbol of Pusapa or even Pusapa is the meaning of Pusapa is buffalo something like that as ครับyeah as we ปริสัทธ์สี่น้องอินดี้น้องอินดี้ could be อุปาสกะน้องอินดี้ knows about the what Buddha what Paramattha taught us about the month about ธรรมะใช่ไหมคะน้องอินดี้ would know that okay there's no such thing like พฤษภา Buffalo because it's a world language should be the พฤษภาคม or May in English should be อะไรนะอกกลับไปใหม่สิจิตตะว่าจิตเนี่ยจิใชต่ไหตมะจิตตะมาสัสสะ something จิตต like ามา this สัสสะจิตตะมาสัสสะ and this is the duty or responsibility of the พุทธบริษัทนะคะ to advise มิจฉาทิฏฐิ person to know the real ธรรมะ what is the real ธรรมะ should be to also ourselves can get มหากุศลด้วยนะ can get กุศลด้วยนะ and we can if we know the about ธรรมะ more and more correct ธรรมะนะคะ we can get close to โลกุตตระนะคะน้องอินดี้ครับผมเนาะประมาณนี้ something like this โอเคโรแมนโอเค let we make like a little bit conclusions about the มาคะมาสาสาเนาะอ๋อดีดีดีกินข้าวเองไหมไม่ lastly haven't finished yet lastly the Paramattha also announced Ittipata for อ๋อยังไม่ finish sorry Ittipata for Ittipata for which are one of important องค์ธรรมเนาะ in โพธิปักขิยธรรม you familiar with โพธิปักขิยธรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ but very important ธรรมะนะคะโพธิปักขิยธรรมอิทธิปาทะโฟนะคะปรมัตถะโท at that day ปรมัตถะโทอมหาอานันทา that if someone knows อิทธิปาทะโฟ clearly นะคะ that person could have endless life means never die the meaning of never die is not being born or nippon นะคะอิทธิปาทะโฟ normally the even Buddhists นะคะ themselves they don't really understand the right meaning of อิทธิปาทะโฟนะคะ they miss there's always มิจฉาทิฏฐิ person นะคะ they the like to scold มหาอานันทะ about this นะคะ because they thought that why didn't มหาอานันทะอาราธนา or invite ปรมัตถะนะคะ to not to ปรินิพพานนะคะThis is wrong thinking นะคะ This is wrong thinking as the I mentioned before นะคะปัญญาทิกะพุทธะเนาะ have lifespan around
100 years only นะคะ same as มนุษย์ at in this era นะคะสมัน in the era of ปัญญาธิกะพุทธะ the lifespan of the มนุษย์ is only 100 years 100 years นะคะ so ปรมัตถะก็ should ปรินิพพาน in the that period of time something like that is this is the misunderstanding นะคะ misunderstanding that you should know and you should know the real meaning of อิติปาทะ4นะไม่ทำที่ไม่ตายทำที่ไม่ตายทำที่ไม่ตายก็คือไม่เกิดไม่เกิดก็คือนิพพานนะคะโอเคอบ Would you like to conclude to make a conclusion เนาะให้เด็กๆลอง conclude what you how important of of this day we still admire ค่ะมาสสะเนาะมาค้าบูชา there are three important thing that happen in this day in the มาค้าบูชา what is the first one น้องเบนได้ไหมครับ the first important thing that happen in this day อย่าลืมถามน้องทีด้วยนะ The first importance 1,250ภิกขุมาที่วัดเวรุวันเวรุวันวัดให้ฟังโอวาทาปาติโมกขะ excellent. This is very important information, no? That we that you learn today is in Makapucha, no? There are 1,250 Arahanta come together at Weruvan temples. It's like a 9 months after enlightenment of Paramattha, no? And at that temples, Paramattha provides them the Ovatthapatthimo. The very important Dhamma, Ovatthapatthimok, no? Nong Ben keng ma, this is the first information from Phi A, no? And the next one, Nong Thi, in Makha Bucha, no? The next thing that happened in Makha Bucha is which one? Nisha asked Paramatta for Parinirvana. ใช่ครับ this is should be like a วัสสา like a 45 the last one in at this day too พญามาราธิราชโน ask ปรมัตถะทูปรินิพาน you know the meaning of ปรินิพาน right ปรินิพาน is mean death and in that day ปรมัตถะ accept that request and ปรมัตถะปรินิพพาน in the next 3 months and the last one น้องอินดี้ได้ไหมครับ the last information from มาคะปูชาปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิอนันต์อิติปาทะสีทูมหาอนันตะYes before going to the next topic I like to emphasize that nowadays Buddhists always think that on the special occasion like Makha Bucha Visakha Bucha and Arahasalaha Bucha no we must go to temple and do the Vien Tien ป่ะ do the Vien Tien do have you heard น้องเด็กๆแบบ know about Vien Tien ไหมคะ Vien Tien tradition in Thai or in neighboring country who are Buddhist they think that Vien Tien is the must to do on that day actually in พุทธศาสนา in Buddhist no we should go to the temple but Vientiane nowadays they have the candle and the incense incense ใช่ but actually in the
in the Buddhism, there's no incense. We have only candle. Only candle. You got to remember that we have only candle. The incense is from, I think, from Hindu. Nah? Hindu, they have incense to incense is not in Buddha Sasana, no? Like in Thailand, no? When that day come, the Buddhists always come to temple and walk around Vihara for 3 rounds. They call Vientiane. And I don't know what they think about. Maybe three rounds come from like Paput, Patam, Pasom, something like that, and starting from the right hand side. That's correct. The right hand side. We always the starting from the right hand side because we call Thakshinawat. But actually, on that day, Vientiane with the incense and candle is strong. We got to have only candle. Now this is misconception. Okay? In Puttakala, now in this occasion, Putta Barisasi like only candle, okay, to pay respect to the Buddha. And on that day, it is the 15 Sukha Pakkhassa. So Puttasavaka will chant Patimok, no? At that day, we should listen to Patimok, and there's no incense. There was only candle. In the Puttakana, Mahabunvanatheri, naka, Mahabunvanatheri, just at the candle, and she could achieve Ariya from that candle. I like to focus that only candle is for Buddha, Buddhist, naka, Buddhism, naka, not too or not incense. Okay, I think we use the question. No, I question like oh, I like to skip naka, to Katina. I like to skip Visakha Bhusha and Asaraha Bhusha because Gatin is very, very near, no? I like Pa'ob to give you some information about Gatin Natan Dikwa. And for the next class, for the next let me finish. For the next class, we will get back to Visakha Bhusha and Asaraha Bhusha, di mai? Because it's the 7:45, we got only 15 minutes left. But I have a question, Sophie. I have questions. It's like if we want to go to the temples on Maka Bhushas, it would be fine to go to temples with only the candles and make a 3 rounds walking. Is that okay? You got to know that. I think in the Puttakan, no, we go to we just go to the temple, but I'm not sure. Okay, I think we can go the around the temple for the 3 rounds. Think about the right dhamma. I think it should be fine. No, it should be fine to think about the important that just like the information we give to the kids that what's happened on the Makha Bhusha days, like Potipakkhiya Tham 37, what are they? Naka? And also Itipata 4, okay, what's the Payamarathirat? Okay, came to see the Paramattha, okay, something like that. I think it's fine. But we should not go to play like we like the our happiness and we have the good help or something like that. It's not for Lokuttara.
เลยอะไรเงี้ยค่ะ think about มหากุศล and think about ธรรมะ84,000ธรรมขันธะ and don't use incense use only candle เนาะ think That's about if we like to go to the temples on that day, but it would be better if we think how and we realize that how important of Maha Pujas day. At that day, if you realize that what happened during that day in Buddha's period is like Ovattapattimok and Bhikkhu 1,250 gather together to listen to Ovattapattimok and the information that Pa'e give you today. If you realize that on the Makapuchas day, this thing happened during Buddhist eras and sometime we like we use like Ovattapattimok no we pay like the chanting Ovattapattimok instead of on that day. And if you go further, I think I prepare one slide about what we should do on the important day. This one? Before getting to Katina. Move next. Next. Me. Okay. We should do, นะคะ. At the morning, we could offer the rice, นะคะ, อาหารเนาะ, to ตักบาตรนั่นแหละ, ตักบาตร, to ภิกขุณีนะคะ, นะคะ, like people in the มหากุศละเนาะ, มหากุศละ, in this picture ดูเนาะ, and okay.And you can listen to Patimo อย่างเงี้ย and at the night time you can light candle and remind the important things that happened on that day like I mentioned before อย่างเงี้ยอ่ะอีกโอสิบเคห้านาทีเรเอ้ยาอีกสิบนาที10นาที We will เอาก็ทีหนึ่ง continue กกระถิ่นนะหรออ่ะเทโวเหรอเทโว then กระถินนะเอาวันไหนดีจ๊ะเอาเทโววันก่อนกระถิ่นวันหนึ่งแบบบรีฟเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียด No because now during this time of the years we in the Vassa now no we enter the Buddhist plant period already นะคะ and it will end at the what the name of the ออกภาษา in the อาสาสายุุมชาะสสะอาสายสุายุชะมาสาสะ period is in like in October on that day is very important period no because at the Sukha Papasa Asayura Masasa on that day normally it's in October there are like so many things that happen in that day it's a Tevo Rohana's day it's a Mahapavarana end of the Buddhist land And at that time, Paramattha demonstrated Yamaka Patihan and it's a Loka Vivarana Patihan and it's a Abhidhamma day. There's so many things happen on that day. A day before, at the Sukha Papasa, 15 Sukha Papasa at Sayura Masasa, no? On this อาday, สายุชะอกอาสายุชะโอเคอาสายุทชะมาสาสะมันพิมพ์ผิดนะเนี่ยใช่ไหมไม่พิมพ์ถูกแล้วอ่านผิดพิมพ์ผิดสิมันไม่มีชะอีกตัวหนึ่งอะภาษาไทยอาสายุชะอ๋ออ่าand the importance of these days is because dealings
Buddhist lens periods on the Buddhist eras, Paramattha go from the earth to the heavens to Tawatingsa, no? And at Tawatingsa, Paramattha announced the Abhidhamma, announced Abhidhamma, 42,000 Dhammakantha to Paramattha's mother. Okay, ไหมคะ for three มาตามาตามาเตขอองร์ชุดมายาอ่ะฮะเดียว3 months at Tawatingsa on the heavens Paramattha announced about Abhidhamma during that time and at the end of the Buddhist reign period Paramattha go back on the earth and this happened at Sangkatsa ถูกไหม Sangkatsa city in the India and on that days it's like the Tevorohana's day the thing that happened in Tevorohana is when Paramattha go back from Tawatingsa into the earth Devata พรหมท่านเท้าสักกะถูกไหมฮะใช่ท่านท้าวสักกะใช่ไหมฮะผมกำลังจะพูดว่าอะไรสเตสอะสแตโอเคพระวิษณุกรรมเนาะพระวิษณุกรรมท่านท้าวสักกะ assigned พระมหาวิษณุกรรม to build the stair from the Tawatingsa to สังกัดกัสสนครนะคะ for the middle of the stair is made of brass นะคะ for ปรมัตถะเนาะ and on the right hand side is the silver is for the Brahma and for the left hand side is the golden นะคะ is made of gold นะคะ is for it was for เทวตานะคะ to ค the ่ะอ่าฮะเดอเขาเรียกว่าไงนะ to enter back to the earth and Paramattha use the middle the gas there in the middles and followed by Devata on the golden stairs and Plum on the right hand side with the silver stairs go back to the earth this happened on this day you know 15 Sukha Papasa นะคะ and another thing that happened in this day is the thing called Loka Vivarana Patihan no on these days it's like the เขาใช้คำว่าอะไรดีอะไรเปิดมันคือการเปิดโลอก๋อที่ใช่ไหม and every 31ศตวรรษเนี่ย can see each other เลยล่ะ can see each other even Normally, we are human. We see only human and animals on the earth. No, we can't see like the thing in Naraka. We can see no, but on that day on Loka Vivarana Patihan, no, Naraka sees like a Paramattha. No, sees the Devata is like open for seeing. On that days ใช่ไหมพี่แอฟนั่นอะไครือนะใช่ไหมพูดว่าไงนะโทษทีไม่ได้ฟังก็คือ on that days อะ normally we see only animals and human we can't see the thing in the ก็คือ Naraka we can see the but on that days we can't see that there are like a Naraka and there are some people that suffer from the thing that happened in Naraka and on that day the Naraka ใช้คำว่าอะไรดี can be seen can see like by Paramattha our human eyes นี่แหละอ่าฮะต้องมีอะไรจะเสริมไหมต้องไม่มีสาธุไเปนาทีะ่ถิ่นเลยโอ
ก็คือไม่ทันแล้วหมดเวลาแล้วในอีก2 นาทีนะอุ๊ยโอเคเด็กๆas the กฐินกฐินนะ this is very near นะคะกฐินนะ is not money นะคะ is not money is นี่นี่ is the wrong นะคะ who thinks that กฐินนะ is money actually most Buddhist Thai Buddhist นี่แหละ think that กฐินนะ is money with the they usually say that okay let's the give money to the temple นะคะ to build วิหาร to build the toilet or anything นะคะ raise the money from กฐินทานนะคะ but it's very very wrong มันบาปใช่ไหมใช่กฐินคืออะไรลูกกฐินคือผ้านะไหนโชว์หน่อยสิโชว์ผ้ากฐินกฐิน is the one of the for the bhikkhu กฐิน is one of the ติจีวระ at that day นะคะ bhikkhu can prepare the one of the จีวระ like สังฆาติก็ได้อุตตราสังฆังก็อสบงก็ได้หรือแต่เนี้ยภวิอ๋อนิสีธนะอะไรเงี้ยไตรจีวรสังฆาตินะคะสักอย่างหนึ่ง one of three the จีวระนะคะ and for ภิกขุนี after receive the white cross นะคะ from us นะคะภิกขุนี will be able to prepare the clothes นะคะ to be the one of the จีวระได้เลยนะคะไหนอบโชว์สิอะไรอ่ะนี่ไงอ๋อโอเคนี่ไงสังคาจิกะนะสังคาจิกา they can select สังคาจิกาอันตระสังคาติอันตระวาสกังเนี่ยค่ะไม่ใช่กฐิน is not money is the นี่ค่ะ is the จีวระจีวระจีวใช่ไหรมปัญจจีวระ for ภิกขุนี and ติจีวระ for ภิกขุน้องเบนกับน้องที what is กฐินคะเราจีวรเนาะกฐิน is not money กฐิน is a จีวรโอเคจีวระโอเคนะ and next time we will recap or review remind you some more on the important days กฐินกฐินด้วยไม่รู้จะ guys next we still have time we just end the Buddhist Lent we still have 3 months and also we got to tell you more about วิสาขะ and อาสาฬหะเนาะเด็กโอเดเค็กสาธุเด็กๆเก่งมากเลยเด็กเด็กเก่งมากเลยเด็กเด็กมีคำถามป่ะลูกเด็กเด็กมีคไม่ำถมีามครปั่บะมีน้องเป็นไม่ตอบไม่มีเลยเอสาธุนุโมทนาแปรพระอกค่ะค่ะไปเป็นที่น้องอาบน้ำกันนะลูกสาธุสาสธุาธนุะสาธุค่ะสาอริยมธุรรคค่ะสาธุมีสามัญได้พลังเราที่บริสุทธิ์พันตรลอสดาเทธอุมพีลนี้ังปฏิปันกดน้ำนะลูกนะสาธุคลู่ะกเดี๋ยวไปเยก็ดนนน้ะคะำ